เอาวะสวัสดีท่านทุกคนนะผมมาต่อกันในชัปเตอร์2หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนี่เราเหมือนจะเอาตกลงมาไงตอนนี้แบบขากระเพกเลยโอเหลือขา3ข้างอีกข้างนึงเจ็บอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอะไรมันตามข้างหลังเหรอโอเคครับค่อยๆไปเพื่อนในที่เพื่อนก็แบบก็ยังเดินรอเราอยู่เนาะเดี๋ยวข้างบนนั้นมันอะไรอ๋อคิดว่าทางไปต่อจะว่าไปพาร์ทที่แล้วผมหาซากโครงกระดูกได้แค่คนเดียวเองอ่ะมันไม่เห็นแบบวี่แววเหมือนแบบทางที่จะไปทางอื่นเลยนะเจอไม้เท้าแค่2อันเองส่วนอันสุดท้ายก็คาบมาสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไปวางให้ใครเลยฮะหาไม่เจอสรุปก็มาเจอกับหินแดงนั่นแล้วเราก็เหมือนเราเข้าไปใกล้หินแดงก่อนหน้านี้นะที่มันเป็นศิลาแล้วแบบเราก็แบบจามไงจามเหมือนแบบมันไม่ดีต่อร่างกายเราเนาะทีนี้เพื่อนกับเราก็เลยคู่หูเรานะฮะก็เลยมาช่วยนะฮะจิตวิญญาณแห่งเดินเหนือเราก็เลยรอดมาได้ข้างบนมีทางขึ้นไปแต่ตอนที่เราเจ็บขาอยู่โอ้ยไล่ไล่ไล่โอ้ยมองหน้าเราด้วยเพื่อนแบบเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงเราไงค่อยๆเดินเนาะเดินคู่กันไปเลยมีหันมองมันเหมือนแบบประตูโปรแกรมมาว่าให้แบบถ้าเดินข้างๆให้มองหันหน้ากันนะแม่ก็เลยแบบขยึกอะจึกอะจึกโอเคมาเห่าอีกทีดิเฮ้ยอันว่าอะไรอ่ะมีแผนที่หรอเหมือนแผนที่เลยโอ้โหเป็นแบบเตือกเขานะฮะโอเคอยากลงไปเล่นเห็นน้ำนี้แล้วอยากลงไปเล่นน้ำจังเลยเอ้ยนี่รูปปั้นแบบเป็นบรรพบุรุษหรือเปล่าแบบผู้ที่อุ้ยทางนู้นมีทางไปนะผมว่าน่าจะเป็นแบบทางที่แบบมีแบบซากโครงกระดูกอยู่แน่เลยอ่ะแต่ตอนนี้เราตามในเรื่องก่อนรอก่อนเพื่อนพุ่งโอ้รอก่อนอุ้ยเจอทางใหม่แถมมีอันนี้อะไรอ่ะเป็นแบบว่าเป็นเมืองเนาะเป็นเมืองแล้วก็มีผู้คนนะฮะกำลังแบบสรรเสริญกันอย่างสนุกสนานแล้วนี้ก็เป็นแบบผู้คนกราบไหว้เทพจิ้งจอกอย่างกับตำนานญี่ปุ่นเลยว่ะแบบเทพเป็นจิตวิญญาณเทพจิ้งจอกมาเราตามคู่หูเราไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ขาเราจะหายสักทีเนี่ยเพื่อนช่วยแบบเยียวยาฉันหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นแบบข้างบนมีทางแบบหน้าปีนขึ้นไปว่ะพุ่งตรงเลยอันนี้ทำไมหินมันดูตะปุ่มตะป่ำแบบน่าเกลียดจังอะเหมือนเป็นคล้ายๆหินลาวาที่แบบมันเย็นแล้วมันก็จับตัวโอ้เฮ้ยอันนี้มันโอ้โหโครงกระดูกที่เราไม่ได้ต้องการแล้วอันนี้คือเป็นยอดเขาแล้วผู้คนก็ก้มหน้าก้มตากันเสียใจที่เทพไม่อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเทพไม่อยู่แล้วผู้คนก็โอ้โหโอเคฮะล้มตายจากหายกันไปภูเขาไฟระเบิดอ๋อไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบภูเขาไฟระเบิดหรือเปล่าเพราะมันไอหินตะปุ่มเนี่ยมันอารมณ์ปานแบบลาวาหรือแบบอะไรไม่ๆอ่ะที่มันแบบมันเย็นตัวลงไปแล้วมันก็จับเป็นก้อนดำๆเนี่ยๆๆก้อนดำๆดูดิผนังมันเป็นตะปุ่มอ่ะเหมือนไอ้เนี่ยผมรู้ออกแล้วเหมือนรอยอ็อกอ่ะรอยเชื่อมอ่ะเวลามันเชื่อมแล้วไปแช่น้ำเสร็จมันก็จะดำๆอย่างเงี้ยโอ้ยเจอคาถาโอ้โหพูดถึงก็เจอมาขอนะเจอเอ้ยเจอแน่เลยต้องเจออยู่ข้างหน้านี่แหละผมคิดว่าผมว่าผมน่าจะเห็นนะใช่แน่เลยตรงขวามือใช่ไหมถ้าตาผมเอาตาผมฝาดป่ะไม่ใช่อะไรกันเนี่ยเจอแล้วแต่ฉันโอ้โหนี่อะไรอ่ะเป็นภาพเรื่องราวต่อมาฮะคนที่หลงเหลืออยู่ก็เหมือนก็คอยช่วยเหลือเนาะโอ้โหคืออบเทพไปหลบอยู่บนเทือกเขานั่นไงนอนอยู่น่ะหลับไหลอยู่โอ้เหมือนเราก็มาตามหาให้จิตวิญญาณกลับไปหรือเปล่าวะถูกส่งมาเป็นภารกิจของเราเอ้ยเจอแล้วนี่มาตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อื้อลุกขึ้นมาครับแล้วก็ปนมมือแต่ก่อนหน้านี้ผมลองไปตามหาดูแล้วมันผมก็เจอได้มากสุดแค่2ตัวเองอะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่3แล้วสำหรับไอ้ที่ผมเล่นเนี่ยนะขึ้นมาได้มา3นั่นเนี่ยขาดไปจริงด้วยโหดูดิแหว่งเลยแต่เพื่อน
เดี๋ยวฉันค่อยตามมาเอ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้ว่ะโอเคเดี๋ยวตามไปก่อนแล้วกันเนาะว่าจะกลับย้อนไปดูมันมีทางลับอีกทางนึงอะไอ้ที่ก่อนหน้านี้นะแต่ขามันกระเพกอะมันวิ่งไม่ได้จริงด้วยว่ะกระเพกกระเพกกระเพกมาอยากเดินเข้าไปใกล้ๆอะเออแสงไฟมันจะได้แบบส่องไงวันนี้เราอยู่บืดๆตาบืดๆทางหลังไม่ชอบเลยอะกระโดดไม่ได้ด้วยโอ้โหกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยตอนนี้น่าจะแบบเดินตกไปเรื่อยๆอุ้ยแสงข้างหน้ามีทำไมมันมีสีม่วงสีขาวแบบนั้นวะมันสะท้อนกับอะไรมันถึงเป็นม่วงๆกันได้นะฮะโอเคมาเดินไปก่อนอันนั้นข้างหน้าเหมือนเป็นป้ายลานวิธีอะไรสักอย่างเลยฮะเออมีบ่อน้ำด้วยนี่เพื่อนแบบยังอุตส่าห์แบบว่าหันมามองหันมารอเราพอเดินข้างๆหน่อยได้ไหมเพื่อนเดินช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงตัวเราก็เร่งหน่อยได้ไหมแบบคือถึงขาอีกข้างนึงมันจะกระเพกก็จริงนะแต่อีก3ขาเอ้ยขาอีก3ข้างที่เหลือมันยังแบบปิดเปียอยู่เพื่อนแบบวิ่ง3ขาเร็วๆไม่เคยวิ่งเหรอเพื่อนฮะอึ๊บอึ๊บไม่ได้ว่ะโอเคแช่น้ำนี้น่าจะหายหรือเปล่าจอยซันไม่เอาลงไปแช่แล้วหายหรือเปล่าเอาหายเลยโอ้โหแช่แค่แช่ก็หายแล้วไงเพื่อนเฮ้ยอ้าวอ้าวแล้วไปนอนเล่นทำไมอ่ะเราเฮ้ยเอานอนหืมโอเคตัดฉากมาสลบมันไม่เห็นท้องไม่มีการหายใจเลยครับเหมือนวิญญาณมันหลุดออกจากร่างไปแล้วเลยอ่ะอันนี้หอนเพื่อเรียกสติดึงกลับมาเร็วเอาไม่ได้เลยเอามาถึงปุ๊บกูหลับเลยเหรอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเรืองแสงเกิดพลังงานบางอย่างว่ะเอ้ยมาทำอะไรบางอย่างเขาจะปลุกเราชุบชีวิตเราขึ้นมายังล่องลอยอยู่ตอนนี้ยังไงครับยังไงมีกลีบโอ้ยเอ้าอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยรวมกันเป็นหนึ่งฉันจะสถิตหยุดในตัวนายในกายเจ้าเอ้ยเหลือเป็นดวงวิญญาณน้อยๆพอให้พลังกับเราแล้วว่ะเอ้ยเจ้าหมาตัวนี้มัน OP จังวะเฮ้ยมันเหมือนแบบแบ็คอัพเขาใหญ่จริงว่ะโอ้โหใช้ได้เอาวะครับมีผลสำเร็จใหม่โอ้โหนี่เป็นเด็กเส้นดิว่ะโอ้โหเอ้ยเด็กเส้นคนนี้ดูดีได้ลายแบบสวยมากโคตรเจ๋งอะโอ้โหเอาวะสวยจัดสวยสดงดงามแล้วก็มีวิญญาณแบบลอยเหมือนดวงวิญญาณดวงเล็กๆลอยตามเท่ดีว่ะชอบมาเราได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาแล้วว่ะได้เวลาปรับออกไปสำรวจแล้วฮะไปวิ่งกลับไปทางเก่าทางที่ข้างหน้าแบบน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบเราแบบต้องสำรวจเยอะเลยเอาดีข้างหน้านี่ไงตัวนี้1ตัวแล้วโอเคเราต้องไปหายนี่สินะคาถาว่ะคาถาจ๋าอยู่ไหนแถวนี้บีบีโอเคต้องออกไปตามหาคาถาก่อนกระทาจ๋าก็ตรงนี้มีทางไม่ใช่ทางรอดไอ้ดีไงทางรอดตรงนี้กระทาอยู่ตรงนี้โอ้เยขอบคุณครับโอ้เอาว่ะมาพาร์ทนี้เราจะได้แบบ2ตัวแน่นอนครับผมวิ่งกลับไปเลยเอากระทาไปส่งไปยังให้เจ้าของที่ถูกต้องมาเอากระทาไปคืนเจ้าของกันครับนี่ผู้ที่คู่ควรเจ้าจงเอากระทาไปแล้วก็ไปสู่สุคติซะเรียบร้อยเออเบ่งพลังนี่ตัวที่2ของแพทนี้ครับผมโอเคเรากลับไปย้อนความไปที่กันดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นภูเขาที่แบบเทพครับหนีไปเอออยู่แต่ตอนนี้ไปอยู่แล้วจะเฮ้ยกลับติดอะไรวะนี่ดูดีผู้คนแบบสรรเสริญนั่นไงโอ้โหเพิ่งสังเกตมีจิ้งจอกนั่นไงวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมาฮะแล้วก็หางยาวมากหางโคตรยาวหรือเหมือนจะแบบใช้ชีวิตอยู่กับจิ้งจอกนะมีจิ้งจอกหลายตัวด้วยมั้งเนี่ยน่าจะมีจิ้งจอกหลายตัวนะนี่แล้วก็มีเทพของเขาฮะนี่แบบกราบไหว้เลยเป็นแบบเทพจิ้งจอกญี่ปุ่นเลยเว้ยตรงนี้คือก่อนหน้านี้เป็นภาพจิ้งจอกเหินไปเหินมานะฮะโอ้โหมันบินเป็นแบบจิ้งจอกแบบไอ้ดีเลยเว้ยซูเปอร์แมนเลยเฮ้ยโอ้โหส่วนรูปปั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรูปปั้นที่แบบผู้คนนะครับทำไว้เพื่อแบบสรรเสริญเทพของเขานะฮะโอ้โหสวยดีว่ะพอหลังจากผู้คนนะสูญเสียแบบที่พักพิงจิตใจไปนะฮะก็นั่นแหละฮะเกิดภัยพิบัติผ
ู้คนล้มตายภูเขาไฟระเบิดนะแล้วพวกคนที่เหลือก็ต้องแบบว่าช่วยเหลือกันต่อไปนะคนรอดชีวิตก็นะฮะนี่ไงภาพนี้นั่นเองนะที่เราอันนี้ดูหลายรอบแล้วว่าแต่ทั้งอุ๊ยตรงนี้มีภาพจิ้งจอกนอนอยู่น่าจะเป็นหินอะไรสักอย่างนึงแน่นอนเลยว่าแต่ทางออกทางข้างบนปีนได้เปล่าอ่ะจอกได้หรือเปล่าปีขึ้นไปเรามีพลังแล้วนี่เรืองแสงอ่ะกระโดดแบบจิ้งจอกชมจันทร์ได้ไหมฮะใช้เดินชมจันทร์อ่ะเอาไม่ได้ว่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้มันซากหินเขาเรียกอะไรแกะสลักจิ้งจอกมันล้มลงว่ะอันนี้ก็โอ้ยหัวขาดจิ้งจอกหัวขาดรูปปั้นขาดเลยโอ้โหแบบน่าจะเพราะว่าภัยพิบัติมั้งเนาะมันก็เลยแบบรูปปั้นก็เลยพังไปมาเรากลับมาที่เดิมมาหาทางออกกันดีกว่าว่ะทางออกก็น่าจะเออทำไมมันสั่นจอยมันสั่นไม่มีทางไปต่ออยู่ตรงนี้หรอกเดี๋ยวนี้โอเคขึ้นไปข้างบนฮะแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเนาะมีอุ๊กด Y ตัวนี้หรือเปล่าโอเคส่งแสงเข้าไปโอ้เราแค่ได้รับพลังแค่ชั่วคราวส่งกลับคืนไปเพื่อเปิดประตูเอ้ยแล้วกลับมาหรือเปล่าเนี่ยหรือกลับมาในรูปแบบอ้าวไปแล้วเหรอกดกลับมาได้ไหมอุ้ยกดกลับมาได้แล้วก็ปิดอ๋อโอเคมันใช้แล้วใช้เลยฮะถ้ากดกลับมาก็จะเอามาเข้ามาไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องออกไปก่อนโอเคฮะเราจะต้องออกไปก่อนแล้วค่อยกดเนาะเอ้าอยู่ก็ตัดเฉยเลยว่าเอ้ามาชัปเตอร์3แล้วครับผมเอาโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย